ฮะวันก่อนที่มีภาพข่าวของคนที่เข้าไปซื้อปลาจากตลาดจะมาทำแกงหรือว่าต้มยำปลาช่อนอะไรเนี่ยนะครับหั่นเป็นชิ้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 นก็ปรากฏว่าเขาก็ไปเจอสีเป็นจุดดำๆอ่ะอยู่ในเนื้อปลาอยู่ในตัวปลาประมาณนี้ครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมดูนะครับมันคืออะไรแต่ปลาดูก็เนื้อสดๆนะมันไอ้ดำๆนี่ผมว่าเลือดปลาเพราะคนละชนิดสีไปโดนหรือไม่เลือดปลาเขาช้ำหรือเปล่าเฮ้ยนะฮะเนี่ยมันมีหยดออกมาใช่ไหมไม่รู้อะไรนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับมันเหมือนมีพยาธิป่ะคะลักษณะแบบนี้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปว่ามันเป็นอะไรกันแน่เป็นพยาธิในตัวปลาหรือเปล่าเป็นนู่นเป็นนี่ไม้อะไรต่างๆนี่นะครับก็ว่ากันไปค่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านศูนย์วิจัยโรคปรสิตนะครับเขาก็มีการนำเอาเรื่องนี้มาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งค่ะดร.ณัฐพัฒน์นะครับเป็นนักวิจัยเนี่ยนะฮะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาบ้านฉันนี่แหละนะครับอาจารย์ก็บอกว่าความจริงแล้วคลิปนี่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพยาธิปรสิตชนิดไหนเพราะว่าเจ้าของภาพเขาไม่ได้ส่งตัวอย่างมาให้ดูนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับแกพูดเป็นกลางๆนะแกไม่ได้บอกว่ากรณีนี้นะกรณีนี้เนี่ยยังไม่ชัดเนี่ยอุ้ยมันมีดำๆปื้นๆอีกเนาะคือสรุปแล้วภาพเนี้ยกรณีนี้ก็ยังไม่ชัดหรอกแต่ว่าถ้าพูดถึงความรู้ทั่วๆไปเนี่ยอาจารย์บอกว่าในตัวปลาช่อนเนี่ยครับมันจะมีพยาธิใบใหม่เป็นพยาธิตัวกลมพยาธิใบใหม่พยาธิตัวกลมพยาธิตัวเติร์ดแล้วก็มีพยาธิหัวหนามว่าอย่างนั้นนะแต่ละอันนี่หน้าตามันเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในลำไส้ปลานะครับหรือว่าตามเหงือกของปลาว่างั้นนะส่วนพยาธิที่เห็นชอนชัยอยู่ตามกล้ามเนื้อของปลาถ้าไปอยู่ตามกล้ามเนื้อนะฮะมันจะเป็นพวกพยาธิใบไม้พยาธิชนิดนี้จะเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาเป็นลักษณะเหมือนก้อนซีดหรือว่าเยื่อหุ้มสีดำคล้ายๆเหมือนกันนะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยฮะก็ยังไม่มีการรายงานว่าพบการก่อโรคในคนนะฮะยังไม่มีการรายงานเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายป้องกันนะครับไม่ใช่ว่าเหตุนี้นะฮะอาจารย์ก็บอกว่าเวลาทานปลานะครับปลาน้ำจืดเนี่ยนะหอยนะครับปลาส้มนะครับก็ไม่ควรจะรับประทานแบบดิบๆหรอกควรจะไปปรุงให้สุกซะก่อนพวกกุ้งฝอยที่ชอบเอามาทำกุ้งเต้นก็เหมือนกันนะกุ้งเต้นนี่นะความจริงกุ้งมันบ่ได้สนุกหรอกครับเอาพริกป่นเทลงไปมันแสบมันแสบด้วยกับเต้นนึกว่าม้วนนะบ่ม้วนด้วยครับค่ะนะมันก็จะมีพยาธิตัวจี๊ดอยู่ก็คั่วให้สุกก่อนปรุงเสร็จแล้วคั่วเลยค่ะเอาให้สุกเลยนะล็อบสเตอร์ที่คุณชอบกินเนี่ยล็อบสเตอร์นี่คุณชอบกินแบบไหนสุกหรือดิบล็อบสเตอร์ใช่ไหมล็อบสเตอร์ก็ต้องสุกสิคะส่วนใหญ่กินสุกใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจันทร์อังคารพุธนี่จะไม่ค่อยจะดีมันคนละสุกอ๋อคนละสุกนะจ้ะอันนี้วันกุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยครับมันก็มีพยาธิใบไม้นะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าจะรับประทานนะครับปลาน้ำจืดหอยน้ำจืดนะครับกุ้งอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยนะฮะค่ะก็ควรจะต้องรับประทานแบบสุกอย่าไปทานดิบเห็นอย่างนี้แล้วต้องทานสุกเลยนะฟังอาจารย์ก่อนนะครับส่วนที่ไหนก็ว่าถ้าพูดถึงว่าเรื่องของพยาธิในปลาช่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือมีพยาธิใบไม้พยาธิตัวกลมพยาธิตื่นแล้วก็พยาธิหัวหนังนะครับแต่พยาธิตัวกลมตัวที่น่ากลัวหน่อยก็คือพยาธิตัวจี๊ดที่เรารู้ดูกันก็พวกเหล่านี้เนี่ยพยาธิเองส่วนมากมันจะอยู่ที่ลำไส้หรือตามเหงือกตามอะไรอย่างเงี้ยแต่กรณีที่เห็นบ้างเนี่ยอยู่ตามกล้ามเนื้อปลาก็มีก็คือพยาธิใบไม้อย่างนี้นะฮะซึ่งก็จะทำให้ตัวพยาธิเองเขาก็จะเข้าไปเป็นก้อนซีสเขาเรียกว่าเยื่อหุ้มเขาอะครับซึ่งอาจจะเป็นสีดำหรือเป็นแดงเรื่อยนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเอาดูอีกทีนะฮะเพื่อความแต่อาจารย์ก็ไม่ได้สรุปนะว่ามันโอ้ยมันกระดิบได้เนาะโอ้น่าจะเป็นพยาธิแล้วล่ะถ้ามันเคลื่อนไหวได้แบบนี้คือพยาธิแล้วล่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อปลาช่อนเนาะค่ะเราก็ไม่เคยเห็นเพราะว่าส่วนใหญ่ปลาช่อนเราจะทานสุกกันอยู่แล้วนะคะงั้นกลับไปต้องเอาปลาช่อนไปทิ้งหน่อยแล้วก็เอาปลาสลิดมากินแทนก็แล้วกันใช่มันมีทุกปลานั่นแหละปลาน้ำจืดก็ดูดีๆก็ทำสุกครับใช่ค่ะ
ถ้าทำสุกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ค่ะนะฮะมาดูตัวที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะครับมีปลาชะโดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ปลาปลาวานไม่ใช่ตระกูลปลาแล้วค่ะเป็นตระกูลสี่ขานะคะไก่โอ้เป็ด